การดอกเบี้ย 0% เกิดขึ้นจริงแล้วในประเทศไทยนั่นถือเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์แต่หลังจากนี้คงไม่มีใครกำหนดหรือฟันธงได้ว่าอัตราดอกเบี้ย 0% ของเงินฝากจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตหากมองย้อนกลับมาในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแต่ละธนาคารแม้จะไม่ใช่เลขศูนย์ตัวกลมๆแต่แท้จริงแล้วอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในปัจจุบันถือว่าเทียบเท่าอยู่ที่ 0% หรือแทบจะไม่มีเลยคำว่า 0% ในที่นี้เป็นเงินฝากระยะสั้นเป็นเหมือนกับออมทรัพย์ธรรมดานะครับที่ 0% คือว่ามันก็เป็นเงินสลับใส่เงินลงไปเพื่อว่าตัดกับบัตรเครดิตหรือว่าถอนใน ATM ออกมาเป็นเงินฝากที่เป็นระยะสั้นเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารพาณิชย์ของไทยธนาคารพาณิชย์ของไทยเป็นแหล่งพักเงินที่สามารถโยกย้ายเงินได้อย่างง่ายดายและยังเป็นที่พักเงินได้อย่างปลอดภัยไร้ความกังวลทำให้เหล่าบรรดาชาวต่างชาติมักนำเงินเข้ามาพักไว้ในธนาคารพาณิชย์ของไทยในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ที่สามารถโยกย้ายเงินออกได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่ใช่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่นิยมเลือกการฝากเงินนั่นถือเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยในปัจจุบันเกิดภาวะสภาพคล่องล้นตลาดหรือเงินสดล้นระบบสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคือว่าในต่างประเทศก็จะมีการอัดฉีดเงินก็คือว่าง่ายคือพิมพ์แบงก์ออกมาพอพิมพ์แบงก์ออกมาปุ๊บมันก็ล้นตลาดนะฮะนี่คือช่วงหนึ่งที่ในตลาดต่างประเทศปรากฏว่ามันไม่มีที่ไหนจะให้ลงมาพักเงินในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาก็จะมีเหมือนกับความดึงดูดใช่ไหมครับเพราะประเทศไทยเป็นแหล่งพักเงินได้ยกเงินเข้ายกเงินออกได้ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยเอาเงินเนี่ยมาซื้อพวกอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเซฟวิ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมการฝากเงินสวนทางกับการกู้เงินของธนาคารในปัจจุบันที่พบได้ว่าการกู้เงินเพื่อทำธุรกิจของประชาชนกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปเนื่องจากประชาชนมีความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและนอกประเทศและในขณะเดียวกันภาคธนาคารเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับการที่ประชาชนกู้เงินไปแล้วจะสามารถต่อยอดสร้างรายได้จริงหรือไม่ในภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตช้าจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารแต่ละแห่งจะเห็นได้ว่ามีอัตราที่เทียบเท่า 0% แต่การฝากเงินธนาคารก็ยังคงเป็นที่นิยมของประชาชนเพราะเป็นทางเลือกการฝากเงินที่ปลอดภัยสูงสุดหากเทียบกับการลงทุนอื่นๆแต่หากในอนาคตธนาคารพาณิชย์ของไทยประกาศใช้อัตราดอกเบี้ย 0% พร้อมกันทุกแห่งนั่นถือเป็นฝันร้ายของคนฝากเงินธนาคารและโอกาสการเกิดดอกเบี้ยติดลบแบบต่างประเทศนั้นอาจมีเพิ่มขึ้นณปัจจุบันนี้ผมมองว่าการเก็บเงินกินดอกนี่อาจจะยากขึ้นแล้วฝันร้ายชัดๆเลยเพราะว่าณวันนี้คงจะต้องหาแหล่งใหม่ที่จะต้องเอามาออมนะฮะหรือว่าลงทุนหรือทำยังไงให้ดอกมันเกิดผลขึ้นมาเหมือนสมัยก่อนอ่ะโยนแค่เมล็ดถั่วงอกลงไปบนพื้นมันก็ปลูกขึ้นมาเป็นดอกนะฮะเป็นก้อนเป็นอะไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้อาจจะต้องหาวิธีใส่ปุ๋ยหาพื้นที่ดีๆหาโลเคชั่นดีๆเพื่อปลูกต้นเงินของเราขึ้นมาการเผชิญภาวะดอกเบี้ย 0% จะไม่ได้เกิดขึ้นกับคนไทยเพียงชั่วคราวเท่านั้นการเผชิญหน้าและยอมรับจะกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตต่อไปการมองหาช่องทางการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีของคนรักการฝากเงินเงินฝากธนาคารอาจไม่ใช่ทางเลือกที่สวยหรูอีกต่อไปหากหวังต่อยอดจากดอกเบี้ยเพื่อที่จะนำไปลงทุนในสิ่งอื่นๆจากนี้และต่อไปในอนาคตการฝากเงินธนาคารในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์จะเป็นเพียงแหล่งพักเงินเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นเพราะต่อไปคนไทยจะหวังพึ่งดอกเบี้ยเงินฝากไม่ได้อีกแล้วช่วงเริ่มต้นผมว่ามันเป็นกลไกตลาดมากกว่านะครับณวันนี้ถ้าสมมติว่าเป็นศูนย์แล้วเงินยังล้นอยู่โอเคยังมีสิทธิ์ที่จะลงมาอีกนะฮะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเขาเรียกว่าจุดสมดุลที่ว่าทางเขาว่าดึงเงินทางลูกค้านะฮะดึงเงินออกจากธนาคารถอนออกมาเยอะไปหมดแล้วพอถอนเยอะไปหมดจนกระทั่งแบงก์บอกเฮ้ยไม่ได้แล้วจะต้องมีอะไรมาบ้างหรือถ้าในจุดหนึ่งที่มีคนที่อยากจะเข้ามากู้เยอะขึ้นแล้วแบงก์อยากปล่อยกู้มากขึ้นก็เป็นจุดที่เขาอาจจะต้องโอเคให้เงินฝากขยับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงจุดนี้มันเป็นกลไกตลาดมากกว่านะครับคงจะไม่ถึงขั้นลักษณะว่าพอถึงวันหนึ่งที่ทุกคนถอนเงินจะมาหมดแล้วแล้วแบงก์จะไม่มีเงินนะครับเพราะตอนนี้ล้นอยู่นะครับ
ในภาวะที่ดอกเบี้ย 0% การมองหาช่องทางการลงทุนอื่นๆที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าและปลอดภัยกว่านั้นถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการฝากเงินหากเรานำเงินไปไว้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบใดแบบหนึ่งที่มีการลงทุนในระยะสั้นหรือต่ำกว่า1ปีโดยอัตราดอกเบี้ยต่อปีอยู่ที่ 1.5% แถมยังสามารถโยกย้ายเงินได้อย่างไม่ยุ่งยากน่าจะดีกว่าการฝากเงินออมทรัพย์กระบวนการของกองทุนตราสารเงินคือการที่ทางกองทุนจะนำเงินไปลงทุนอะไรก็ตามโดยใช้ระยะเวลาสั้นกว่า1ปีและหากผู้ที่ลงทุนนั้นต้องการใช้เงินหรือถอนเงินจำนวนที่ลงทุนไปจะต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าก่อน1วันโดยการลงทุนในกองทุนนี้อัตราดอกเบี้ยที่ได้เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 1.5% โดยไม่เสียภาษีและยังสามารถต่อยอดการลงทุนในรูปแบบอื่นๆที่ความเสี่ยงสูงขึ้นพร้อมกับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้อีกด้วยอย่างแรกเลยนะครับก็คือต้องคิดว่ามันไม่ใช่แค่ชั่วคราวเพราะว่าเอาถามเป็นญี่ปุ่นนี่ดอกเบี้ยที่ต่ำเตี้ยเป็น10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรามองว่าจุดนี้คือเราอยู่ในภาวะที่ความไม่ปกติตรงนี้มันจะกลายเป็นความปกติแน่นะคนของเราแล้วต้องอยู่กับมันนะครับก็คือต้องเตรียมสภาพจิตใจพร้อมแล้วว่าต้องอยู่กับมันอันที่2ก็คงจะต้องเตรียมเรื่องของความรู้ว่ามันจะมีแหล่งอื่นมั้ยคือณปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะลงทุนหรือว่าฝากเฉพาะในออมทรัพย์เท่านั้นเราคงจะต้องมองไปอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็จะมีเรื่องสเปกตรัมหรือว่าการเงินทุกอย่างเยอะไปหมดเลยในทางของคนไทยเองเนี่ยจริงๆคือเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินจะน้อยกว่านะครับในระดับของเพื่อนบ้านหรือในหลายประเทศเพราะว่าอย่างคนเราพอจบมหาลัยมาจะมีการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเราไม่มีทดสอบระดับความรู้ทางการเงินแต่ในบางประเทศมีแล้วครับอย่างแคนาดาเนี่ยก็จะมีนะครับเขาบอกคุณต้องทดสอบระดับความรู้การเงินของคุณว่าคุณเข้าใจมากแค่ไหนเพราะว่าคุณจะต้องคุณเป็นทรัพยากรของเขาอะนะฮะเขาต้องบริหารเงินของตัวเองการบริหารเงินก็คือการบริหารสมุดพกทางการเงินของตัวเองนะฮะทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงการศึกษาดูรายละเอียดข้อสำคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์ทางการเงินถือเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตดีได้เลือกลงทุนอย่างมั่นใจใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วจะไม่พลาดกับวิธีการเก็บเงิน